สู่เจ้ามาเพื่อไถ่บาปมนุษย์และพระบิดาหมายมั่นให้พระองค์สิ้นพระชนบนกางเขนพระองค์บอกสาวก3ครั้งแต่พวกเขาไม่เชื่อเพราะทุกคนเห็นว่าพระองค์เป็นคนดีเทศสอนให้มนุษย์มีความหวังในชีวิตนิรันดรพระองค์ทำอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีใครทำได้แต่ละวันมีคนติดตามไม่ขาดสายดังนั้นการที่พระองค์แจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าเพื่อทำใจนั้นเขาทำหูทวนลมกระนั้นก็ดีรหัสธรรมแห่งความเชื่อก็ยังคงอยู่ถ้าไม่มีการทรมานและความตายก็จะไม่มีการกลับคืนชีพทั้งของพระเยซูเจ้าและของเราเองด้วยขอพระเจ้าโปรดให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าได้เปลี่ยนประตูแห่งความตายเป็นประตูที่สว่างไสวของชีวิตสำหรับเราที่เดินตามรอยเท้าของพระองค์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 พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์